ยอะไหมครับนาดีช่วงนี้ก็ถือว่าว่างค่อนเยอะนะเพราะว่าละครยังไม่เปิดเนาะก็มีปะปายบ้างถ่ายแบบหรือบางทีก็แบบไปงานอีเวนต์อะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เห็นว่าพี่เอบอกมีแพลนว่าจะบวชอ๋อจริงๆแล้วมีครับมีตั้งแต่นานแล้วแหละมีนานแล้วแพลนที่จะบวชแล้วก็เพิ่งมาแบบว่าเรื่องของจัดสรรเวลาลงเอยได้ภายในปีนี้แล้วก็บวชจริงๆก็คือบวชเนี่ยวันที่1ครับผมวันที่1ธันวาคมใช่ครับผมก็บวชที่จังหวัดอุดรนะครับวัดป่านาหลวงก็มีพระคุณเจ้าพระราชสิทธาจารย์นะครับผมมาอุปัชฌาย์ให้ครับผมแล้วทำไมตัดสินใจบวชครับทำไมตัดสินใจบวชจริงๆแล้วด้วยความจริงๆแล้วเราพอเรามีเวลาเราก็อยากจะบวชเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าหลังจากที่มันไม่ที่มันมีเวลาช่วงนี้หลังจากนี้ไม่รู้ว่าจะได้บวชเมื่อไหร่ไม่รู้ว่างานจะมาเยอะเปล่าช่วงนี้มันมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็เลยขอทางผู้ใหญ่ห้องอะไรเงี้ยขอบวชแล้วก็จัดสรรเวลาให้ลงตัวก็บวชจริงๆแล้วก็บวชให้ทดแทนพ่อคุณพ่อแม่เนาะแล้วก็เนื่องได้ว่าตรงอยู่ในช่วงเดือนธันวาก็ขอบวชเป็นถวายพระราชกุศลให้กับองค์พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยในครั้งนี้15วันนะ15วันเรื่องรายละเอียดเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบผ่านไอจีคุณแม่อีกทีนึงว่ายังไงนะครับบวช15วันครับ15วันใช่เราเคลียร์คิวยังไงฮะในการนี้เพราะว่ามันละครก็เปิดจริงๆแล้วก็ทางพี่แหม่มเนาะก็บอกว่าก็เรียกว่าอะไรให้เวลาด้วยที่แบบก็ร่วมอนุโมทนาบุญด้วยนะครับผมก็จริงๆก็มันเป็นเหมือนกับงานสิริมงคลอ่ะเนาะจริงแล้วก็ทุกคนก็คงยินดีที่จะให้เวลาตรงนี้อะไรเงี้ยก็ต้องขอบคุณเปิดก็ละครไทยเปิดครับเปิดนี่จะบวงสรวงเร็วนี้นี่ใช่มั้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเปิดก่อนแต่ว่าจะถ่ายมันจะมีคิวถ่ายที่แบบเป็นฉากบู๊ทั้งอาทิตย์เลยเก็บผมไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วรอผมขึ้นไม่รู้ขึ้นหรือเปล่านะผมรอผมขึ้นใช่จริงๆผมเป็นคนผมยาวเร็วนะเดือนนึงก็ขึ้นแล้วนะใช่ฮะก็คือเปิดกล้องเบรกไปก่อนใช่ใช่ครับแล้วก็เดี๋ยวเป็นทางทีมงานที่จะวางแผนกันเองแต่ต้องถ่ายคิวเราให้ยืมไว้ก่อนใช่ครับก็พยายามเก็บไปก่อนทุกคนก็ดีใจครับทุกคนที่บ้านดีใจแล้วก็เราก็คงจะไปช่วงระหว่างบวชก็คงจะไปอยู่ที่แถวๆกาฬสินธุ์นะไปอยู่ที่วัดหลวงพ่อเมืองที่กาฬสินธุ์เพื่อที่จะให้ญาติที่อยู่ในอีสานขอนแก่นเนี่ยได้มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะบวชให้แบบว่าให้มันได้ประโยชน์ที่สุดได้คุ้มค่าที่สุดอะไรเงี้ยภายใน15วันก็พยายามที่จะศึกษาให้มันเต็มที่แล้วก็มาปรับใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคตต่อไปทำไมถึงเรียกว่าเป็นวัดใช่วัดที่เราสร้างป่ะจริงวัดนี้ผมทำบุญบ่อยนะครับจริงๆทำหลายๆวัดด้วยแหละแต่ว่าหนึ่งคือเป็นวัดป่าวัดที่ห่างไกลความเจริญด้วยแล้วก็เป็นวัดสายปฏิบัติเราก็เลยรู้สึกว่าแล้วก็อีกอย่างงานบวชเราไม่ได้มีพิธีอะไรเราก็จะเป็นงานบวชที่เป็นบวชทางวัดป่าจริงๆครับไม่ได้แบบมาแห่ไม่ได้มีอะไรไม่มีมาถือหมอนนะประมาณนี้ใช่ไม่มีถือหมอนไม่มีครับไม่มีเป็นการบวชแบบทางศาสนาจริงๆแบบเรียบง่ายมากกว่าใช่ไม่มีครับไม่มีเป็นงานเล็กเป็นเรื่องใช่ครับอันนี้เป็นตัวสมองเราหรือคุณแม่อยากให้จริงๆแล้วมันต้องเริ่มจากตัวเรามากกว่าถ้ามีคนบอกมาให้บวชอะไรเงี้ยคงไม่สามารถบังคับจิตใจเอาได้แต่ว่าถ้าเรารู้สึกว่าเราอยากบวชเองเนี่ยเรามันเมื่อถึงเวลาแล้วมันจะมีอะไรของมันเองอ่ะมันจะรู้สึกแบบมันถึงเวลาแล้วแหละอะไรเงี้ยบวชครั้งนี้15วันไม่แน่อนาคตต่อไปก็อาจจะรู้สึกว่าเราอยากจะหาทางสงบหาอะไรอย่างนี้อีกครั้งนึงก็ได้แต่อีกอย่างนึงก็เป็นเรียกว่าประเพณีวัฒนธรรมไทยเนาะลูกผู้ชายก็บวชนะเอาสิ่งดีงามและทดแทนบุญคุณพ่อแม่อโหสิกรรมพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราคิดว่าเตรียมตัวครับจริงๆน้องก็เดี๋ยวคงหาเวลาไปกันจริงๆก็มีคนอยากจะไปร่วมงานด้วยค่อนข้างเยอะครับแต่ว่าเดี๋ยวก็เดี๋ยวดูอีกทีว่ารายละเอียดงานจะเป็นยังไงเพราะจริงๆวัดเนี่ยวัดนี้เป็นวัดที่ค่อนข้างเคร่งแล้วก็ไม่ได้มีงานลื่นเลงอะไรใช่หวั่นไหมไม่หวั่นครับจริงๆก็ต้องขอเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าขอเข้ามานะครับผมแฟนคลับรวมถึงผู้ที่ชื่นชอบทุกๆคนด้วยแล้วกันก็จะบวชในครั้งนี้ก็ขอให้ทุกคนเรียกว่าอนุโมทนาด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่มีโอกาสถ้าอยากจะไปร่วมบุญหรืออะไรก็เรียนเชิญครับบวชแล้วเตรียมเหรียญเลยไหมคะได้โอ้โหยังไม่เหรียญพี่เก็บไว้ก่อนส่วนใหญ่เขาจะบวชเสร็จก็คงกลับมาทำงานก่อนนะ
เบียดอีกนานครับพี่เก็บอะไรไว้ก่อนเก็บฮะเก็บไว้ก่อนคือก็เก็บไว้ก่อนหมายถึงว่าเก็บไว้ทีหลังไงก็บวชเสร็จก็เลยแบบกลับมาทำงานก็หวังว่าในการบวชครั้งนี้ก็คงจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตอีกเยอะต้องบวชสวดไปถึงไหนกันจริงๆก็เขาเรียกว่าช่วงปลงผมนะครับเขาจะมีให้สวดคาถาอะไรด้วยใช่